Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลองเนสดับคิติเมตรัยทั้งนี้ทั้งนี้ปดติดับประมุ่ยขายกัญญาชนำปีปอนอปรำขยมเต็นซอกเซรนัทนังสักการะกรมสายแคมระพิซาใน VOA สมสวากรมอลงในสดับปีรถที่นี่วอชิงตันจิกจับร้ำหลกชมสมเอ็ดสมจูนดามเรื่องในปอดเมียนสำคัญสำคัญในปรกนี้อาณาโทฮังการีประกาศเพียบเมียนอาสันในตามปรุมแดนเซบีการตรวจตราปรุมแดนอาลมังมันชุบลมโฮกรมจุนจำนะสรกตีสหรัฐอเมริกาประเมียนประเทศเกาหลีข้างชิงกุมเอาจับดามกับปฏิบัติการปรมาณูจิตใหม่ในขนมกาบไซรบอยยังขยมเชียบันตอบันตอบตอนนี้ลูกแนนังบานสดับสกเดรีกาอัมปีกรมสังคมซิเวิลปรุยบารมอัมปีการรัฐบัตรเสรีเพียบเลอประปอนอินเทอร์เน็ตในกัมพูชีหนึ่งบัตรสัมเพียรบอ VOA จำนวนหนึ่งลกโซซาทีอัมพีโกลกาเตียงประมุ่ยในเสรีพิบเลือประปอนอินเทอร์เน็ตสมลุกเนตรงจำสดับสกเรย์พุสดาในสกเรย์ริกาหนึ่งบัตรสัมเพียรนี่ในกราวการ์ปไซปอร์มินอันตรชิตในลกชมสมเอ็ดสมันเจนลกสมเอ็ดออกุนการปิดทางอังกฤษอาณาโทนิปติฮังการีบานประกาศสถานเพียบเมียนอสันในขนมสกปีขนมพนายขังตะบงปฏิจิพนายมวยในการบังกราบปุจนจำนาสกได้คัดคำปรังปรายออยบานติดรอสะเพียบอรบจำนาการนี้มีล้างแต่ประมาณเมากราวปีปฏิฮังกรีบานบัจรอรบองปรุมดานคลุนจมูนยังปฏิสบีและปุจนติสันตระประเวบานปราปราจรังสัปดาห์มหาทวีจิกนันโจลกลางพลกาการปิดทางอังกฤษปุจนจำนาสกรอบโรยเนี่ยบานจมรูเตมุกประช่างหนึ่งรบังทำไมนี่หายเตรียมเตี้ยเอาอาญาโทอันยานเอาปุกเกชลองกัดปรุมแดนปุกเกบันสไลบันโตธาบากปรุมแดนบากปรุมแดนเนื้อเปลือยเดปุกปลิโชในทางมาคางกิดในปรุมแดนปุกเนสมัจจคโนมุลทานและบานใจใจมหุบอาหารหนึ่งตึกบันยิธามนุษย์ปีรอยเนี่ยบันชลองกัดปรุมแดนในตีนุกกาปิทางจันกาปิลเงียดทางจันต้องและปุกเนสมัจจบันลำลางในจิตระบองนุได้การปีปีใบไทยมุนีมีปุจจุนจำนาสรกสำระในปิงตินุในกราวการทุ่นดำนาอย่างช่างไงมันมีมนุษย์ในเตเตในช่างไงประมาณ1กิโลเมตรปิตินุในกันลานชลองกัดปรุงลานจิเพลกาปีปฏิสบีโจลเตคโนปฏิฮังกรีปุปุลีมันละรบังมวยดำใบเรียงปุนักสัตว์หรือปุนักสมัครปิตินุในเปลือยปุจจุนเตสันตระปวีได้บานเตลปรุงลานบานตรดักในขนมลานบัสจากการสถานีรถไฟเพลิงรอสกีสกเรย์สำหรับรบปฏิอัลมังโครงการอนุวัติการรัฐบัตรตามพรมแดนมันบานบรรจุลมโฮปุจนจำนวนสกโจครองปฏินิติในปีนี้อาญาทอลมังจัดวิธีการมันแทนลำไปดอสไลปัญหาลมโฮโจในปุจนจำนวนสกจิจังเนี่ยปุ่มมันเตรอัลมังบางใหญ่ถักปุ่มเก็บบางคุ้มแข็งมนุษย์ขมิ้นไอกระซ่าอย่างติดนะมูปอนเนี่ยในชลองกัดพรมแดนจมูกหนึ่งประเทศออสเตรียในเรือเพลย์รถเพลิงหนึ่งเพลย์ไฮเวย์สำคัญในระเบียงที่กรุงเวียนหนึ่งที่กรุงมูนิชในขนมวิทยาการมันทรมีนปีเปลมุนปุ่มปุ่ยอัลมังบางล้างเรือรถเพลิงชายเชยรกไอกระซ่ารบบปุ่มเนี่ยลำหน้าได้โจลขนมประเทศอัลมังปีประเทศออสเตรียหนึ่งประเทศฮังการีปุจนจำนาสกนึงจนเพียคลวนรอบรอยเนี่ยเพียฉลันเมาปีปฏิสิริปันตรนอมคลวนจังปีรถเตพลึงในไฟลัสซิงหายนอมคลวนแต่การบันคอดคลวนมวยแต่ในตินุจนจากนุปันตรหายชมูมเนะมาดองมเนะมาดองดำไปพลัดสนามเรียมไรจบชมูนึงลางจีลันบัสดำไปพเตแต่การพลายไอเดียไอเดียในประเทศอลมังสหรัฐอเมริกาบ้านประมินประเทศเกาหลีกลางจึงกำเอาทวีการบังกอเรื่องโดยทมินการตัวคอเตอร์เนื้อกระไรรัฐบาลกรุงพยองยางบ้านประกาศถาคล้วนปันจับประดามจิตไม่เนื้อเกิดประบัติการทอมดาเนื้อไอเมชมุลปรมาณูรบักล้วนเนื้อยงยนโลจอส
เอนเนสแนะนำเปลี่ยนเสร็จวิมิ้นบันเยกาปิทางเกียธาก็เรียกขังจึงกูตุบจัดกรมทวีสกรรมเพียบและบังการเพียบตันตังขนมดับบอนให้กูพัดเอาการยกเช็ดตุกละหรือการบำเพ็ญตามกตปะเกตหนึ่งการสัญญาหนึ่งการสัญญาอันตรจิรบพังคลุนเซดุมิ้นบันเจงใส่สกัดในคลายกามุยกราวปิเตกุริขังจึงบันประเมินถักคลุนปรองเปรียบปราอาวุธปรมาณูประชังหนึ่งสหรัฐอเมริกในปีนาเกาะบานอัธถิบายอย่างนี้และบานตรือบอบปุ่มใส่โดยตีพนักเงียบปริมาณกันลาโคเร KCNA เมียนหลังในปีได้รัฐธิบายของพิยงยาก็บานกลมเรียกมาให้ท่านหนึ่งปราบปราปจิกวิจิกำจุยมิสิลเพลาและบานตรือหามปรามนำใบบังห้อพกายวิเชษสักทางเทียดอากาศมุดเกลิ้งโจลเตคนงดาราวิไทยปุ๊บสมาชิกจองปุ๊บในกรมตาลิบันบานประกาศอภิสิทธิ์สำหรับจัดมวยในปีศักดานุปุลในการใบบักเนื้อในขังครองปุ๊บเมียนดักนอมในกรมนี้ในคราวการสลับระบบมูลาโอมาโดยปะปุ๊บและบานใบบักเนื้อการปีเปลี่ยนมุนบานปัญญาการปิดทางเกียร์อภิการสมัครตรองระบบปุ๊บเกียร์ระบบมูลาอัคตามันโซเมียนดักนอมทำไมระบบกรมนี้แนะนำนางพิเศษรบอรถทัพิบาลสหรัฐอเมริกสำหรับปฏิอัฟกานิสถานและปฏิปากิสถานบันดีถาลูกเมียนสกเดสังคมปรากฏประเจียถากระจาจาสันติพิบรบเวียงปุตตาลิบันเนรถทัพิบาลกรุงกาบูลอาเมียนทวีจิตไมลังวิงขนมปิลฉับฉับนี้ในขนมสกเดคลังกาหมวยจีพิซาปัชตูแนะนำเปียรบกรมตาลิบันชมูซาบิฮุลลามุจาฮิดบันเยถาการพร้อมเปลี่ยนเครียดและใบบังรูปมุงรวมเครียดในกรอมการดักนอมรบบลุมันซัวเมียนหลังในขนมการประชุมมวยในปุ่บบับปิจิตอิสลามในปุ่บพระเทจาสำคัญสำคัญลูกมุฮัมมัดยากุบคนประชบองรบบลุโอมาหนึ่งมุลลาอับดุลมันนันปอมประกวดบานประกาศการควบคุมเป็นเรื่องรบบุกเกตและลุมันซัวและเมียนวัดเมียนหลังในขนมการประชุมนู้การปิดงานกีสกัดแข่งการรบกรมตาลิบันบันก็สมกอลถาปู่เนียดสนานรบลูโอมาบันสมรอปู่เนี่ยความตัวปู่เก๋เอาโจร่วมจมวยปู่เก๋หนึ่งรูปรวมคณีต่อติดติดในกรามการลึกน้อมรบลูมันสัวคือโยคืนทาประการในการปิดทางเกียร์เชี่ยจมเฮียนทมวยชิปู่เตยการการปุงเรื่องอำนาจเป็นหนึ่งรบลูมันสัวและอาจบรรจบการประโยชน์คณีเตยขนงหนึ่งรหัสสุบายทางนิยบายขนงจมน้ำปู่สมาชิกในกรมตาลิบันในขนมประเทศอัฟกานิสถานประเทศปารมานูในประเทศอิหร่านบันทึกการประยุกต์ขจันทาประเทศองค์การคลอมเบอร์ขังปารมานูรบบองค์การสหประชาชาติในเตสนาธิกรติอิหร่านในปีมันตอบออกเทศขนมสัปดาห์นี้โลอาลีอาบาซาลีฮีบันทึกอธิบายดูชนะดอลตูตูอิหร่านในคราวลูกบันจูบในขนมติกรงเวียนประเทศออสเตรียจิมวยลูยูกิยาอามานูประเทศในที่พลังงานธรรมปุรปัตมโนอันตรจิตให้กัตถา IAEA ที่พลังงาน IAEA ที่องค์การตัวตัวบรรทุกตรวจพินิจมือเกิดพร้อมเปลี่ยนและปฏิเอรังบานสปรากาปิคายกักตาชมวยปุ่ประเทศมหาอำนาจพิภพลูกประมุยนำไปกำหนดการวิธีปัตมโนในประเทศนี้จิตโนยังการสำราการละตอนคำเสด็จในปีชมวยคืนนี้ประเทศอิหร่านนังตีเพียงเงีย IAEA ก็มีการปรองเปลี่ยนมุ่ยได้ไล่อัมพีแผนตีบางหันเพลย์ดำไอ้ดอสไลสมนัวยูเยี่ยมหายอัมพีลัดเพียบในตุ่มหุมรบสกรรมเพียบขังปารมานุรบประเทศอิหร่านอ๋อโลกในสระบจิตีเมตรัย VOA มีนสายปีดองขนมมุ่ยทงานในเปรักปีมองพรำดาวมองพรำกันละตามระลอกวัตถุมัธยมมีความพรำร้อยเจ็ดสิบพรำกิโลเฮิร์ตซ์นั่งระลอกวัตถุคล้ายพรำบุญกันดอกสัญญาสามสิบปีเมกะเฮิร์ตซ์ไฮน์ในเปรยกปีมองพรำใบกันละดาวมองพรำบุญกันละตามระลอกวัตถุมัธยมมีความพรำร้อยเจ็ดสิบพรำกิโลเฮิร์ตซ์นั่งระลอกวัตถุคล้ายดอกมุ้ยกันดอกสัญญาพรำมุ้ยร้อยเก้าสิบพรำเมกะเฮิร์ตซ์โลกนี้ก็อาจสำหรับการวิธีสายอย่างออร์บอว์ VOA ตามประปอนอินเทอร์เน็ตได้มีอาศัยทานทำไม .voanews.com นั่งตามสถานีวิทยุจะได้กูระบายยืงคือ FM 102 FM 105นั่ง FM 95กันดอสัญญาปรามสูงออกกฎ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលដែលមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននាពេលកន្លងទៅនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធសារគមនាគមន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះការអំពាវនាវជាបន្តនេះគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួននាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់មានយុវជន2រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលបង្ហោះឯកសាររូបភាពនិងបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីគោលការណ៍អ៊ីនធឺណិតដែលមាន9ចំណុចចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលព័ត៌មានសិទ្ធិឯកជនភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃលើលំហបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលការណ៍ថ្មីៗទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗចំនួន21នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR និងអង្គការ PAC Cambodia ជាដើមចំណុចទី2នៃគោលការណ៍ដែលនិយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានស្នើឡើងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងបើកចំហគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានរារាំងពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំនឿនយោបាយឬសាសនាជាតិសាសន៍ភេទឬពិការភាពរបស់គេនោះទេរីឯចំណុចទី5នៃគោលការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីទទួលនិងចែកចាយដំណឹងគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអត្ថបទរូបភាពវីដេអូទិន្នន័យព័ត៌មាននិងទស្សនៈកញ្ញាងិននីដាអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង8ដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគោលការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ពីការបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាក់ទិននឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលកន្លងមកនេះមករយៈចុងក្រោយនេះយើងមានឃើញការចាប់ខ្លួនច្រើនទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ social media ហ្នឹងដូចជាការដែលគាត់ថាធ្វើបដិវត្តន៍ color និងការចាប់ខ្លួនសមាជិកប្រសិទ្ធិជាដើមនៅពេលដែលគាត់ផុសឯកសារចំនួនលើ Facebook អញ្ចឹងយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភថានេះអាចជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ social media ហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងទទួលព័ត៌មានហើយការដែលគម្រាមកំហែងលើប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកផងដែរហើយសង្គមស៊ីវិលក្រុងនឹងដាក់សេចក្តីស្នើនឹងគោលការណ៍នេះជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនយុវជនគង់រាយាមកធ្វើការសាកសួរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននាចុងខែសីហាកន្លងទៅយុវជនរូបនេះបានបង្ហោះអត្ថបទតេតិននឹងបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកមេធាវីសំសុខគង់បានអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានចេតនាក្នុងការញុះញង់ឬធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយតុលាការចោទនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែកញ្ញានេះយុវជនគង់សីហាជាពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយុវជនអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះធ្វើការបង្ហោះសារគំរាមសម្លាប់លោកសុកទូចនៅក្នុង Facebook Group ធាតពិតនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាកន្លងទៅនេះការធ្វើការរឹតបន្តឹងលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងសារជាថ្មីជាពិសេសរឿងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម
នៅក្នុងនោះលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់បន្ទាប់ពីបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979ទៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ពីការរឹតត្បិតក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែមានការរំលោភច្បាប់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដោយភាពទទួលខុសត្រូវនិងគោរពច្បាប់គឺជាអ្វីដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរធ្វើបាទយើងជឿថាការរឹតត្បិតខ្ញុំឆ្លើយថាមានប៉ុន្តែមានចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកធ្វើការបំរុងចង់រៀបចំធ្វើឲ្យមានការរដ្ឋប្រហារអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានការញុះញង់បំផ្លាញសេចក្តីសុខបំផ្លាញសន្តិភាពសាធារណៈដែលច្បាប់បានចែងថារាល់អំពើទាំងនោះគឺខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកធម្មតាអ្នកនិយាយអ្វីទៅជាការតិចទៀតយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចកាលតើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថារដូវផ្ការីកក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arab Spring ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook និង Twitter ត្រូវបានរឹតត្បិតនិងហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្រោងនឹងបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីមួយសម្រាប់ប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងមានតួនាទីក្នុងការប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដើម្បីរកឲ្យឃើញជនល្មើសនិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនអំពីការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានលំហសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លំអិតជាមួយនឹងលោកសូសាធីមន្ត្រីព័ត៌មាននឹងការតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីគោលការណ៍ទាំង9នៃសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសាធីបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងបានទៅចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើតោងជាមួយនឹងសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចបញ្ជាក់ខ្លីបានទេថាតើខាងមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏អ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងខាងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងចង់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងកម្រិតណាទៅវិញទៅបាទបាទយើងដឹងថាសិទ្ធិអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលឃើញអំពីចរន្តនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនថ្មីថ្មីនេះរួមទាំងយុវជនដែលបានចាប់ខ្លួននិយាយអំពីបដិវត្តន៍ពណ៌ផងដែរយើងបានលើកយកចោះក្រងយកនៅស្ដេចនៃការសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចំនួន9ចំណុចក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមថាអ្វីជាសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទក្នុងនោះគឺយើងមានសិទ្ធិគោលការណ៍សិទ្ធិទី1គឺយើងនិយាយអំពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សលើអ៊ីនធឺណិតមានន័យថារាល់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គឺត្រូវមានការគោរពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាទី2ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏មានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមិនមានការរើសអើងទី3ទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិដែលជាការសំខាន់មួយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺយើងផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41និងអតិថិជនប្រកាសស្រីពីសិទ្ធិមនុស្សមានត្រា19ដែលធានាឲ្យមានការបញ្ចេញមតិមិនមែនគ្រាន់តែនៅលើច្បាប់ឬក៏ក្រៅលំហបច្ចេកវិទ្យាទេប៉ុន្តែនៅលើលំហបច្ចេកវិទ្យាឬអ៊ីនធឺណិតផងដែរបាទគោលការណ៍ទី4ស្ដីអំពីសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងចូលរួមលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះគឺមានការចែករំលែកការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបាទហើយគោលការណ៍ទី5គឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការចែកចាយដំណឹងរួមមានទាំងអត្ថបទរូបភាពនិងវីដេអូឬទិន្នន័យផងដែរបាទចំណែកគោលការណ៍សិទ្ធិទី6នោះគឺនិយាយអំពីឯកជនភាពមានន័យថាការការពារសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមិនអាចមានការយកទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលឡើយបាទនឹងទី7វាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនៃម្ចាស់នៃការបង្កើតថ្មីមានន័យថារាល់
สมรรถภาพได้เชื่อมมุ่งมั่นการไลน์คือกระบาดตัวบางกากาพีถ้าจีนมาจ้างในสมรรถภาพลงนั่นคือกลบใบยิงในที่ของพิการกำลังสุดในเมกาสุดในปราบปรามอินเทอร์เน็ตคือเลี้ยงใช้ได้ถึงเลือกกับคนไทยเลือกเลยในการในมือจิ้มมือมากน้องนุ่งเรียนแกงแบบเปียกป้อนแต่ดาวปัญหาส่วนสกีจีดามบางนั่งโคกาที่กบูดคือการกระรบสุดในลำหอมในเมกาสุดเลี้ยงใช้ในขั้นตอนคือการฉบับก็ดูชี้รัฐธรรมนูญกับบทแม้นกับปัจจัยสุดท้ายลูกมันอาจตราบุ่มปีนจะเลื่อนในตัวบ้านไล่ในขั้นตอนประกอบอินเทอร์เน็ตบ้างโดยสารลูกเมียนภาษาแต่ตรงจมูกหนึ่งการในทำไมในขั้นตอนปฏิกรรมปุจิได้เมียนการจับคล้วนจุบจุนปีเนี่ยที่มุ้ยคือนิสัตในอริยนิพนธ์ปิ้งหนึ่งมุ้ยจิตคือจีปุลกอจำนาสก็แต่ตรงจมูกหนึ่งการสัมไดมติระบบก้อนในเลื่อนประกอบอินเทอร์เน็ตตาโกกาผมบูนจำนวนได้บานเลือกหลังบานเป็นนิ้งตารถท่าปีบาลบานรวมลบเลยจำนวนหน้ามุ้ยได้ลูกยุลท่าจิกาคอชกงหายตาเนปราพระครูนายนั่งตากอดบานรวมลบจะเลยจำนวนหน้ามุ้ยในโกกาได้ลูกบานเลือกหลังหรือก็จะบับลูกน้องปฏิกรรมไปชี้ได้เชียนตะดอลกาจับครูนยกหมกได้ถ้าปอนตีโตในตลาดกาขนมเปย์ขมุนให้บ่าบางครั้งการในลิขิตใบใช้ฉบับนอกระเบียงการบัญชีมติหรือการยุ่งยงหรือกบไซปอร์มีนเหมือนปิดที่ชาร์จการบัญชีมติโดยยื่นในที่จอมคือสมัยถึงเลยการบังคับอย่างปีถึงนักตุสนาต่อขลุ่นหายได้เหมือนมีนที่การเจ้าประกันดาวจมพ้อจมพุ่งบุกโกลสถาบันอะไรแล้วก็ปัจจัยในต้องและคันยึดจนอย่างปีขังเรนิคือปีมุ้ยประมาณปลายปีได้ผมมุกว่าทวีบ้านลูกจัดตุกหาดีมุ้ยอาจมีจีการอยู่ยงอาจมือก็อาจยิ้มจะหลายจ้องในขนมปังโดยเฉพาะไอ้เจริญฉบับตรงเหมือนต้อนคือมันอาจยิ้มเหมือนดาบตัวดีที่อยู่เชียงบานก็ปั้นท้ายเอาไว้ได้ยิ้มเมื่อคืนมีโจมตีคือยิ้มกระต่ายเงยด้านของด้ายหรือวิ่งปั้นหาประกอบสู้ท่าท้ายอยู่จนขังเลื้อยก่อนเลียนชันเตะปศประกอบนามุ้ยเจ็บสบายตามเลยฉบับอีกเจ๊ของกาได้บ่งก็มีกาจะลาจ้าหรือมีเงื่อนมีนปฏิบัติพอตาลูกสังเกตคืออย่างไม่ได้ในการบัญชีมติตามบันไดอินเทอร์เน็ตจีบีเซนในเฟซบุ๊กสอบทั้งไงนั้นคือโดยจีมีนเนี่ยคลาสทัวร์อธิบายนั้นประมาทตลอดถนัดดักนอมรถทับบ้าประมาทตลอดถนัดดักนอมคณะปะมวยมวยเซิงเซิงมีนกาคัตโตรูเพียบได้เมื่อตัวทัวร์บัตบองในสิกในไททโนบอกบกุลជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតើនឹងវាជាការមួយដែលគួរតែដល់ពេលដែលគួរតែទប់ស្កាត់ឬក៏ជាការមួយដែលលោកយល់ថាជាស្ថិតនៅក្នុងទំហំនៃការបញ្ចេញមតិនឹងបាទកន្លែងនេះគឺមិនមែនទេគឺជាលក្ខណៈខុសនៅទៅនឹងគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយពីព្រោះយើងបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងគឺมันអាចរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃការដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំសូមលើកជាគំនិតជាបាល់ថាការបញ្ចេញមតិទាំងអស់នោះអាចជាលក្ខណៈជ្រុលបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាការបញ្ចេញមតិមួយដែលគេហៅថាត្រូវបានអនុវត្តជាច្រើនមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏មានការកាត់តរូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ការបញ្ចេញនយោបាយមតិដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងគិតថាការដាក់ទូទាត់គួរតែមានក៏ប៉ុន្តែគួរតែដាក់ទូក្នុងកម្រិតមួយទៀតដូចថាមិនគួរណាប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់គុកឬក៏ផាកពីលេខព្រមព្រៀងទេពីព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីនធឺណិតជាកន្លែងសេរីលំហសម្រាប់ឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងនេះគឺជាគោលការណ៍ដើមរបស់អ៊ីនធឺណិតបាទសូមអរគុណលោកសុធីច្រើនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VA សូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកអ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោង2នាក់គឺលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងលោក Ben Carson អតីតវិជ្ជបណ្ឌិតវគ្គកាត់សរសៃប្រាសាទបាននៅពីលើគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតស្ដីអំពីជំរឿរបស់ពួកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលពួកបេក្ខជនទាំង16នាក់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជុំថ្មីមួយទៀតនៅយុបថ្ងៃពុធខាងមុខនេះការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CBS និងសារព័ត៌មានអាមេរិកាំង New York Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រង 27% ហើយលោក Carson មានការគ្រប់គ្រង 23% ក្នុងបណ្ដាពួកសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកាំងគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនឯទៀតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាបច្ចុប្បន្នអភិបាលរដ្ឋនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋនិងជាបច្ចុប្បន្នសមាជិករបស់ព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្វាស្វែងអំមានការតែងតាំងរបស់គណៈបក្សរបស់ពួកគេមានការគ្រប់គ្រងពីខ្ទង់នោះទេនេះបើតាមការស្ទង់មតិដែលបានត្រូវធ្វើកាលពី3ថ្ងៃមុននេះអាញាធរក្នុងរដ្ឋ California នេះបែកកាន់លិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ត្រីចាស់ម្នាក់មានកាយវិការបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លាពីរដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋនេះនៅពេលដែលភ្លើងនេះមិននៅពេលដែលពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែលមានល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយមានទំហំយ៉ាងខ្លាំងផងដែរសាកសពរបស់អ្នកស្រី Barbara Mac Williams អាយុ72ឆ្នាំដែលមានជំងឺសាច់ដុំគ្មានដំណើរការបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងកំទេចកំទីរបស់ផ្ទះអ្នកស្រីនៅជិតជ្រលងភ្នំ Napa Valley ដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងផលិតស្រាទំពាំងម្ជូរពួកអ្នកពន្លត់អគិភ័យដែលបានត្រូវបញ្ជូនដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រី William មិនអាចទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រីបានទេដោយសារកន្លែងជិតខាងផ្ទះអ្នកស្រីមានភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសម្ដេចប៉ាប Francis យាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង3ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលជាភាសាអង់គ្លេសតែនៅក្នុងសន្ទរកថាទី4ក្នុងបណ្ដាបរិយាសន្ទរកថាទាំង18ដែលព្រះអង្គគ្រោងធ្វើសន្ទរកថាទាំង4នោះព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់ 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.